ดูแล้วตอนนี้เนี่ยอากิระนิชิโนะดูออกมาแสดงความพึงพอใจนะครับกับการฝึกซ้อมโดยคุณนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเนี่ยนำนักเตะจำนวน27คนลงฝึกซ้อมที่วินมิลฟุตบอลคลับนะครับโดยการฝึกซ้อมก็เพิ่มรายละเอียดให้เข้มข้นกว่าเดิมด้วยการเพิ่มแท็กติกเข้าไปนะครับเบ็ดเสร็จก็1ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นก็บอกว่าเขาต้องการในครั้งนี้เนี่ยที่เลือกเข้ามาเนี่ยนะครับที่เราแซวกันว่าเป็นทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน30ปีก็บอกว่าชัดเจนครับต้องการจะเห็นผู้เล่นหน้าใหม่ยืนยันว่าเรียกมาเท่าไหร่ได้เล่นครบทุกคนจะตั้งใจดูจะตั้งใจเก็บข้อมูลทุกคนนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วถือว่าดีเลยครับเพราะว่ามารวมตัวกันแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับขอบคุณที่ติดตามทีมเอ็นช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอให้ชมกันอีกเพียบเลยละครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมกันสดๆไปติดตามกันที่ Facebook TNN Live นะครับรับรองครับมีเรื่องราวให้ติดตามอีกมากมายเอาง่ายกว่านั้นนะครับกดลงตรงนี้เลยครับลิงก์ด้านล่างนี้มีให้ชมอีกเยอะเลยละครับ